ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกกับมาที่การทหารเบรกสอบจิรัตหนีทหารหรือไม่วันสุ่มเสียงแทรกแซงอำนาจตำรวจนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับเรื่องของการหนีทหารของสสจิรัตนะครับที่มีการออกมานะเรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้มีความคืบหน้าออกมานะครับก็คือว่านะทางนะคุณจิรัตเองนะครับก็มีใบสค.43เนี่ยออกมานะครับยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หนีทหารตัวเองเนี่ยนะได้ใบสด.43เนี่ยมานะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างซึ่งแน่นอนครับทางกองทัพ บอกว่านะครับสิ่งที่คุณจิรัตเอามาแสดงสด.43ที่เอามาแสดงเนี่ยนะเป็นไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและมีการไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับว่าใช้เอกสารเท็จเอกสารปลอมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับกรรมธิการการทหารนะครับก็มีการเรียกนะครับเอกสารต่างๆเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเรื่องของการที่สด.ทั้งหมดเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดเรื่องนี้นะครับก็ออกมาว่ากรรมธิการการทหารสั่งเบรกถึงเรื่องนี้เพราะเนื่องจากว่าสุ่มเสี่ยงที่จะแทรกแซงอำนาจของตำรวจซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับกรรมธิการนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่างๆได้แต่ต้องไม่แทรกแซงอำนาจของหน่วยงานรัฐนะต้องไม่แทรกแซงอำนาจของหน่วยงานรัฐเช่นถ้าสมมติปปช.ตรวจสอบอยู่นะครับแล้วมีคนมายื่นนะครับก็ต้องยื่นเรื่องนี้ไปให้ทางปปช.เลยนะครับเหมือนกันเรื่องนี้นะครับกรรมธิการการทหารเนี่ยนะครับเมื่อมีการยื่นมาเพื่อให้ตรวจสอบนะครับว่าสส.จิรัตน์เนี่ยเป็นการหนีทหารหรืออะไรหรือไม่เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่ไม่อยากตรวจสอบเนี่ยเพราะมันเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเพราะสส.จิรัตน์เนี่ยเป็นคนของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าและกรรมธิการการทหารก็เป็นคนของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าต้องทำความเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ถึงเรื่องนั้นครับแต่ประเด็นมันคือถ้ามันไปแทรกแซงอำนาจของข้าราชการประจำหรือแทรกแซงอำนาจของตำรวจในการสืบสวนเนี่ยมันจะนะครับมีความผิดตามกฎหมายมีความผิดตามกฎหมายด้วยเพราะว่าอำนาจของกรรมธิการในการตรวจสอบนะครับต้องนะครับหลังจากตรวจสอบเสร็จก็ต้องส่งเรื่องไปให้หน่วยงานนั้นๆนะครับในการตรวจสอบในการต่อมีอำนาจในการตรวจสอบแต่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันซึ่งเรื่องนี้นะครับในเมื่อนะครับทางกองทัพเองได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณจิรัตน์นะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นคนดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าก็คงต้องพิสูจน์กันไปนะครับว่าสด.43ที่คุณจิรัตน์ถือเนี่ยเป็นเอกสารมาจากไหนมายังไงคุณจิรัตน์หนีทหารหรือเปล่าหรือว่าใช้ขั้นตอนยังไงอะไรอย่างนี้ว่ากันไปกระดับว่ากันไปตามกฎหมายก็ดีครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปนะครับก็สู้กันนะครับในตำรวจนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งไปที่อัยการอัยการก็ดูสำนวนทั้งหมดนะครับถ้ามีมูลก็ส่งไปที่ศาลแล้วก็ไปพิสูจน์กันในศาลก็ว่ากันไปอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณจิรัตน์หนีทหารหรือไม่ได้หนีเอกสารปลอมหรือไม่ปลอมนะครับยังไม่มีข้อพิสูจน์ออกมาซึ่งแน่นอนครับใครจะคิดว่าคุณจิรัตน์หนีก็ได้ไม่หนีก็ได้แล้วแต่ใครจะคิดยังไงก็ได้หมดแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่ากระบวนการยุติธรรมตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดคดียังไม่ถึงที่สุดแสดงว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับกรรมธิการการทหารเบรกสอบจิรัตน์หนีทหารหรือไม่วันสุ่มเสี่ยงแทรกแซงอำนาจตำรวจกรรมธิการการทหารเบรกสอบจิรัตน์หนีทหารหรือไม่เหตุคดีอยู่ที่ตำรวจวิโรจน์ย้ำจะสุ่มเสี่ยงหากเข้าแทรกแซงแจงทำทุกอย่างตรงไปตรงมารับยังไม่มีความคืบหน้าเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่13มีนาคม2567นายวิโรจน์ลัคนาอภิสรสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมธิการการทหารให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจับใบดำใบแดงของนายจิรัตน์ทองสุวรรณสสฉะเชิงเซาพรรคก้าวไกลว่าตนเข้าใจว่าผู้บัญชาการรักษาดินแดนผบ.นรด.มีการดำเนินคดีไปแล้วอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจว่ามีการเชิญตัวนายทหาร5นายที่ลงนามมาชี้แจงยังไม่มีความคืบหน้ายังอยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายจิรัตน์และผบ.นรด.ต้องรับผิดชอบและขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราคงไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่อถามว่ากรรมธิการการทหารได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือยังนายวิโรจน์กล่าวว่าได้ส่งหลักฐานให้กับผบ.นรด.ไปแล้วถือว่าให้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมกับนายจิรัตน์ตนย้ำว่าทุกอย่างก็ตรงไปตรงมา
เป็นไปตามขบวนการยุติธรรมเมื่อถามย้ำว่ากรรมาธิการการทหารยุติเรื่องนี้เพื่อรอผลการสอบสวนก่อนใช่หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าไม่ได้ยุติแต่เราดำเนินการไปแล้วยังอยู่ในขบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราต้องปล่อยให้เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่การดำเนินการของกรรมาธิการทหารสุ่มเสี่ยงมากที่จะเข้าไปแทรกแซงอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคงต้องระมัดระวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับของกรรมาธิการนายวิโรจน์กล่าวนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คือข้อมูลที่ออกมาและก็จริงๆนะครับว่าต้องบอกว่าต้องทำความเข้าใจอยู่นะครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเมื่อมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือดำเนินคดีอะไรแน่นอนครับว่าถ้าการที่วันนี้นะครับกรรมาธิการการทหารกรรมาธิการเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับของรัฐสภาเนี่ยแล้วมีการมาร้องเนี่ยก็ต้องทำการตรวจสอบแต่ถ้ามีการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอยู่เนี่ยนะครับเราจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมกรรมาธิการการทหารไปตรวจสอบเพิ่มเติมอันเนี้ยจะไม่ได้แต่ก็ประสานงานได้นะครับช่วยเหลือได้ก็เรียกว่าทำงานร่วมกันได้แต่ต้องไม่ทำการแทรกแซงเพราะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสมมตินะครับว่าวันนี้กรรมาธิการอะไรก็แล้วแต่แทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เท่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไม่มีความหมายอะไรถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะสมมติว่ามีการไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปร้องทุกข์กับตำรวจอะไรแล้วนะครับนะครับอีกฝ่ายหนึ่งไปร้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกฝ่ายหนึ่งเห็นแบบนี้ก็ไปร้องกับกรรมาธิการนะครับถ้าเกิดกรรมาธิการปุ๊บแล้วก็มาทำร่วมกันอะไรเงี้ยก็คือมาขัดแย้งกันหรือมาแทรกแซงกันอำนาจมันจะนะครับปั่นป่วนไปขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องของพรรคก้าวไกลคุณจิรัตผมไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจิรัตผิดหรือถูกหรือยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อมันอยู่ในขบวนการนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆในการดำเนินคดีนะครับตามที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาเพราะอย่างที่บอกที่เราทราบว่านะนายทหารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นขบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างคนที่เกี่ยวข้องครับและก็เรียกนะครับคุณจิรัตเองนะครับเอกสารของคุณจิรัตเนี่ยเพื่อไปให้ข้อมูลนะครับและเรียกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฐานไปให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนลงนะครับความเห็นนะครับว่าจะทำการส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องมีความผิดหรือไม่มีความผิดหรือไม่ส่งฟ้องสมมตินะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ได้สมมตินะครับออกมาหน้าว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคุณจิรัตน์ทองสุวรรณเนี่ยนับได้เอกสารมาถูกต้องทุกอย่างและตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารถูกต้องไม่ได้เป็นเอกสารไม่ได้เป็นเอกสารเท็จอะไรเงี้ยก็สั่งไม่ฟ้องซึ่งสั่งไม่ฟ้องเองทางทหารเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องตรงได้ฟ้องตรงต่อศาลได้เลยเหมือนกันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ตรงนั้นอีกแต่ตอนนี้ยังเป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหาข้อมูลและหลักฐานทุกอย่างแล้วว่าคุณจิรัตน์เนี่ยนะครับทำผิดนะครับเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมเป็นเอกสารที่คุณจิรัตน์ทำขึ้นมาเองเป็นเอกสารที่คุณจิรัตน์เอามาแสดงนะครับและเป็นเอกสารที่นะปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปสำนวนส่งให้อัยการนะครับอัยการก็จะทำการตรวจสำนวนตรวจสำนวนทั้งหมดว่าหลักฐานทั้งหมดอะไรไหมนะครับถ้าเพียงพอทุกหมดหรือถ้ายังไม่เพียงพอขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมอย่างนู้นก็ว่ากันไปหลังจากนั้นนะครับอัยการก็จะสรุปสำนวนว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องตามขบวนการเมื่ออัยการสรุปว่าสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องสมมติถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องก็จะตีกลับไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดูว่าถ้าเกิดยืนยันที่จะสั่งฟ้องก็ต้องเซ็นความเห็นแย้งไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่แย้งปุ๊บอัยการส่งมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่แย้งคดีนี้ก็จบแต่ถ้าเห็นแย้งก็กลับไปที่อัยการสูงสุดนะครับถ้าอัยการสูงสุดเห็นนะครับยุติคดีนะครับก็สั่งยุติคดีสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่าสิ้นสุดเลยแต่ถ้าเกิดมีการสั่งฟ้องก็ไปสู่ขั้นตอนของศาลครับศาลก็จะดำเนินตรวจสอบพยานหลักฐานเข้าพิจารณาคดีอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกก็ต้องคงต้องติดตามกันว่าสรุปแล้วคุณจิรัตน์ทองสุวรรณเนี่ยนะครับหนีทหารหรือเปล่านะครับหรือสอดอไอ้สอดอ43ที่เป็นเหตุเนี่ยนะครับได้มายังไงได้มาแบบไหนแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนคงจะเดาออกนะครับว่าได้มายังไงและได้มาด้วยวิธีไหนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของกระแสที่พูดกันออกมาก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับอย่างที่บอกและอย่างที่บอกแต่คดีที่อย่างที่บอกว่าคดีที่ถ้าสมมตินะครับคุณจิรัตน์หนีทหารจริงๆเนี่ยคุณจิรัตน์หนีทหารเนี่ยอายุความมันหมดไปแล้วแต่การที่เขาไปแจ้งเรื่องของการใช้เอกสารปลอมนะครับ
ใช้เอกสารปลอมแปลงเอกสารอันนี้คดีฟ้ามันยังไม่หมดอายุเพราะมันเพิ่งจะเริ่มถูกต้องไหมแต่เรื่องของคดีที่ว่าหนีทหารเนี่ยมัน10ปีมันหมดไปแล้วนะครับเรื่องนั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนั้นอย่าลืมนะครับว่าวันที่เกิดเรื่องนะครับเรื่องของการไปสมมตินะครับคุณจิรัตไปซื้ออะไรมาอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นคุณจิรัตไม่ใช่ส.ส.และก็ไม่รู้ด้วยว่าอนาคตคุณจิรัตจะมาเป็นส.ส.หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการทำตรงนั้นเป็นการทำของเด็กคนหนึ่งที่อายุ20เรื่องของครอบครัวหรืออะไรหรือเปล่าหรือเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันเป็นกระบวนการของกฎหมายเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้นะครับสามารถที่จะออกความเห็นได้อะไรได้แต่สุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดหรือถูกมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ